แล้วก็ฝากไปถึงแม่สื่อด้วยนะผมรู้นะใครเป็นแม่สื่อระวังให้ดีหยุดได้แล้วนะหยุดเป็นแม่สื่อยู่เฉยๆก็มีงานเข้าสำหรับน้ำตาลชาลิตา Miss Universe Thailand 2016แบบงงๆอีกแล้วจ้าหลังจากเมื่อเดือนก่อนสาวน้ำตาลเพิ่งโดนดราม่าไปแบบงงๆถูกมาดามแพมบิวตี้บล็อกเกอร์ข้ามเพศชื่อดังที่มีผู้ติดตามในเพจ Facebook 1,800,000 คนไลฟ์สดจวกยับปมไม่ยกมือไหว้ก่อนจะกลายเป็นดราม่าซัดเดือดกลางไลฟ์จนในที่สุดเรื่องราวดังกล่าวก็จบลงด้วยดีเมื่อมาดามแพมได้ขอโทษน้ำตาลเรียกว่าดราม่าเมื่อเดือนที่แล้วจบลงด้วยดีไม่ทันไรก็มีเรื่องใหม่ให้สาวน้ำตาลได้ปวดหัวอีกแล้วเมื่อน้ำตาลถูกโยงในประเด็นร้อนของนวัตประธานผู้ก่อตั้งมิสแกรนกับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนไทยแลนด์2022หลังนวัตออกมาไลฟ์สดเคลียร์ดราม่าร้อนๆนางงามในสังกัดอิงฟ้าหายตัวไปทั้งที่จะใกล้วันประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แล้วโดยนวัตบอกว่าเขาไม่ได้โกรธแต่รู้สึกน้อยใจและผิดหวังกับอิงฟ้าที่เรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกระหว่างไปเที่ยวกับเหลืออีกแค่10วันก็จะถึงวันประกวดในเวทีโลกแล้วพร้อมยืนยันจะไม่มีการปลดอิงฟ้าอย่างแน่นอนแถมบอสนวัตฉะเดือดไปถึงคนที่มีอักษรย่อตอนอซึ่งคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายและไม่ใช่ผู้หญิงรวมถึงแม่สื่อที่แอบพาอิงฟ้าบินไปสิงคโปร์ทั้งที่น้องกำลังจะต้องไปประกวดแล้วว่าหยุดชี้นำและหยุดสูบแสงพร้อมท้าไปถึงตอนอให้มาเจอที่ออฟฟิศทำเอาโลกโซเชียลแตกตื่นกันใหญ่ว่าใครกันคือตอนอคนที่พาอิงฟ้าไปสิงคโปร์จนในที่สุดชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่ตินาสุพนาศนักแสดงสาวหล่อที่โด่งดังมาจากภาพยนตร์ Yes or No อยากรักก็รักเลยและเคยแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอพร้อมกับรถทัวร์คันใหญ่ที่เข้าไปถล่มยับใน IG ของตินาเดือดกล่าวหาว่าเธอพาอิงฟ้าไปเสียขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนไม่เห็นด้วยกับดราม่าเดือดเข้าไปปกป้องตินาพร้อมจวกยับกับคนที่ต่อว่าตินาให้ตั้งสติไม่มีใครพาใครไปเสียได้ถ้าอีกฝ่ายรู้จักหน้าที่ของตนเองแต่ไม่วายสาวน้ำตาลก็ถูกหางเร่โยงดราม่าอิงฟ้าไปแบบงงๆด้วยคนว่าเธอคือแม่สื่อของอิงฟ้าและตินาหรือเปล่าเพราะน้ำตาลกับตินาเป็นเพื่อนกันทำเอาน้ำตาลทราบข่าวถึงกับงงหนักมากเพราะเธออยู่เฉยๆก็มีงานเข้าซะงั้นงานนี้น้ำตาลไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานออกมาโพสต์ตัดพ้อและเคลียร์ชัดผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเธออยู่ของเธอเฉยๆแต่ละคนเรียนแกดแพดเชื่อมโยงเก่งมากมีเรื่องมาไม่เว้นเดือนซึ่งเธอไม่ใช่แม่สื่อแม้ว่าจะเป็นเพื่อนตินาแต่ก็ไม่เคยเจออิงฟ้าเรียกว่าเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อย่างใดขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ